กราบสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินพี่น้องผู้กล้าผู้เสียสละผู้ร่วมอุดมการเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนผมขอสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องทั้งหลายพวกเราได้ต่อสู้กันมาเป็นเวลา5เดือนเศษแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ชัดครับว่าระบอบทักษิณนั้นส่วนเซเต็มทีแล้วเพราะว่ามวลมหาประชาชนที่ประนึกกำลังกันทั้งประเทศมีเครือข่ายทั่วประเทศมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิรูปประเทศไทยของเราเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เป็นไปในทางที่ดีที่ไม่มีคนชั่วกลับมาบริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปพี่น้องหลายผมได้รับทราบข่าวจากต่างประเทศผมเข้าใจว่าท่านกำนันทุเทพได้ยินเสียงผมอยู่ขอได้รับทราบด้วยว่าเพื่อนของท่านที่เป็นอาจารย์ที่ทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝากบอกมาว่าคำนันทุเทพกปปสและมวลมหาประชาชนไม่มีโอกาสแพ้อีกเลยครับไม่มีเขาท้าผ่านผมมาว่าถ้ายิ่งรักแม่ดินให้ไปลอสแองเจลิสวันนี้ชิคาโกวันนี้นิวยอร์กวันนี้พี่น้องเราในต่างประเทศมีความชื่นชมยินดีกับมวลมหาประชาชนที่อยากเห็นประเทศของเรามีการปฏิรูปนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันดีขึ้นไม่คนชั่วมาครอบครองประเทศของเราพี่น้องหลายครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องและคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณรวมทั้งข้าท่านบริวารทั้งหลายได้รับทราบด้วยว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นท่านสอนไว้ชัดเจนว่าให้เราอยู่กับความเป็นจริงนั่นก็คือว่าทำชั่วได้ชั่วไอ้พวกนี้ชั่วนั่นแหละพวกเราทำดีได้ดีมีสัญญาณส่งมาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อกี้พี่น้องคงได้ฟังจากคุณสำราญพูดเป็นในๆว่าไอ้คนที่มันมาชุมนุมกันที่ถนนอัศจรรย์มีจำนวนเท่าใดนี่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเป็นทางสุดท้ายของพวกเขาขอให้พี่น้องได้สบายใจว่าการต่อสู้ของพวกเราเพื่อปฏิรูปประเทศไทยนั้นใกล้ถึงความสำเร็จเข้าทุกทีพี่น้องหลายครับพี่น้องต้องเสียเหงื่อต้องเสียชีวิตต้องบาดเจ็บต้องเสียเวลาแต่ขอให้พี่น้องได้เชื่อมั่นตัวเองว่าเราจะไม่ยอมเสียชาติเกิดเป็นอันขาดพี่น้องครับผมขออนุญาตนำพระดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6
ซึ่งพระองค์ท่านได้ประทานพระราชทานแผ่นดินนี้สวนลุมพินีนี้ให้กับคนไทยทุกคนวันนี้มวลมหาประชาชนได้มายืนหยัดต่อสู้กับอำนาจอันไม่เป็นธรรมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์พระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่าถ้าชาติต้องชิบหายแล้วคนไทยเราก็อยู่ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นคนมีเงินสักกี่แสนชาติก็ไม่รอดความชิบหายได้พระองค์ยังตรัสเตือนคนไทยไว้อีกว่าเป็นคนไทยต้องรักบ้านเกิดรักชาติอันประเสริฐที่เลิศล้ำรักเกียรติจากชูชื่อให้อยู่คู่ฟ้าดาวดังนี้จงเสมอถามยิ่งลักษณ์ทักษิณและที่ข้าทั้งหลายว่าพวกเองได้นำกระแสระดับนี้ไปใช้กันบ้างหรือเปล่าร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโลกแต่ไม่ได้รักชาติรักประเทศไม่ได้รักประชาชนแล้วคนพันอย่างนี้ยังมีหน้าจะปกครองประเทศได้อย่างไรพี่น้องครับต้องไล่มันออกไปในวันที่18นี้แหละไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นอยู่แล้วการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงนปช.ทั้งหลายประกาศศักดาเพื่อจะแบ่งแยกดินแดนนี่มันชัดเจนครับว่าไอ้คนพวกนี้แหละเป็นกบฏต่อแผ่นดินไม่ใช่พวกเราเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีไม่รู้เลยครับว่ามาตรา1แห่งรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยก็ท่านบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนี่คือความถ่อยของผู้คนในรัฐบาลนี้ไม่รู้แม้กระทั่งกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา1ว่าเป็นอย่างไรแล้วที่ซ้ำร้ายที่สุดครับมันไม่รู้ว่ามาตรา2แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่าอย่างไรไว้ด้วยมาตรา2บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นประเทศไทยเป็นรัฐเดียวและหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยจำไว้พวกขับรีจำไว้ไอ้พวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้ครับไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเลยพี่น้องครับเมื่อกี้ท่านพิธีกรบอกว่ายิ่งลักษณ์หลบร้อนไปอยู่เชียงใหม่ผู้นำประเทศที่หลายคนชื่นชมกันนักหนาว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงคนเดียวและคนแรกของประเทศไทยที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณถนอมอ่อนเกตผลครับช่วยส่งเสียงให้ยิ่งลักษณ์ฟังอีกสักครั้งทีครับว่าไอ้คนพันอย่างเนี้ยมันยังอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรหนีหัวซุกหัวซุนเลยครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ท่านกำนันก็ได้พูดว่าอย่างน่าสนใจว่าขณะนี้กระบวนการปฏิรูปประเทศไทยของพวกเรานั้นได้มีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นไม่ว่าเหตุใดจะเกิดขึ้น
หลังจากที่ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญชี้เราพร้อมพวกเราต้องพร้อมที่จะคุ้มครององค์กรอิสระทั้งสองนี้ไว้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพี่น้องครับให้พวกอปรีนี้มารังแกไม่ได้คนพวกนี้เป็นรัฐบาลแต่ไม่เคารพกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วจะให้มันบริหารประเทศได้อย่างไรครับเป็นรัฐบาลเถื่อนชัดๆไม่มีรัฐบาลใดในโลกที่เป็นแบบรัฐบาลปัจจุบันนี้ระบอบทักษิณได้เกาะกินประเทศไทยมานานพี่น้องครับคนไทยให้โอกาสกับระบอบทักษิณมานานจนกระทั่งมันเหิมเกริมคิดว่าประเทศนี้เมืองนี้เป็นของตระกูลชินวัตรและพวกข้าทาสบริวารทั้งหลายไอ้พวกที่มันเป็นกากเดนเป็นทาสในเรือนเบี้ยของระบอบทักษิณเนี่ยเราต้องไม่ให้มันอยู่เป็นรัฐบาลอีกต่อไปพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะพูดกับพี่น้องด้วยเลือดด้วยเนื้อของผมและผมเชื่อว่ากำนันสุเทพกปปส.และพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกคนจะต้องคิดตรงกันไม่เช่นนั้นจะไม่มีการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเช่นวันนี้พี่น้องครับไอ้พวกนี้มันคิดการใหญ่โตพี่น้องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นประกาศบนเวทีนปช.คนเสื้อแดงมันกล้าหาญชาญชัยมากว่าโอ้ยเขามีปืนอยู่ตั้ง10ล้านกระบอกมีกระบวนการของคนเสื้อแดงหรือจะเรียกว่ากองทัพเสื้อแดงไม่ผิดอะไรถามว่าแล้ววันนี้การที่นปช.คนเสื้อแดงได้ประกาศศักดาว่าจะแบ่งแยกดินแดนเขากำลังคิดอะไรอยู่พี่น้องครับวันนี้ทางการทหารก็แจ้งความดำเนินคดีพี่น้องคอยดูว่าไอ้คนพวกนี้มันเป็นพวกที่ทรยศต่อแผ่นดินทรยศต่อพระมหากษัตริย์อดีตพระมหากษัตริย์ของเราที่กู้ชาติรักษาแผ่นดินสร้างแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราได้อยู่ในอาศัยแต่มีคนกลุ่มนี้คิดการอันมิชอบที่จะแบ่งแยกดินแดนผมถามว่าถ้าพวกเองคิดจะแบ่งแยกดินแดนลุกขึ้นประกาศอีกครั้งหนึ่งแน่จริงประกาศอีกครั้งหนึ่ง